ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนข้าวแกงเขาย้อยร้อยล้านข้าวแกงเอกลักษณ์ของเพชรบุรีใครผ่านเส้นทางนี้ก่อนลงภาคใต้ส่วนใหญ่จะแวะกินกันนะจะบอกให้ดงข้าวแกงที่ไหนดีเขาย้อยลูกค้ามากมายกายกองข้าวแกงน้องขายดีสี่เอกลักษณ์ของข้าวแกงดังเขาย้อยคือ1ราคาไม่แพงบริการดีรวดเร็วและอร่อยถนนสายเพชรเกษมเส้นทางลงใต้ผ่านอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีคนส่วนใหญ่มักจะแวะกินข้าวแกงกันและถือเป็นตำนานของข้าวแกงที่อำเภอเขาย้อยแห่งนี้จากยุคฟูเฟื่องเรื่องลือเมื่อ30ปีก่อนมาสู่ยุคนิวนอร์มอลข้าวแกงก็ยังเป็นข้าวแกงที่ถูกปากคนไทยกินด่วนไม่ชวนเสียเวลาฟาสต์ฟู้ดฝรั่งแต่แดกด่วนไทยมาไวกินไวไปไวนี่คือข้าวแกงข้าวแกงแม่ล้วนเจ้านี้30ปีก่อนไม่อยู่ในสายตาแต่ใครจะรู้บ้างว่าเป็นตำรับจากแม่ล้วนคนโคราชที่มาได้ลูกเขยเพชรบุรีและลูกสาวเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาย้อยหลายสมัยสืบมาแม่ยายคือแม่ล้วนปรุงลูกเขยคือคุณอุดมเป็นนักชิมตระเวนชิมไปทั่วแล้วนำของดีมาใส่เสริมเติมให้กับข้าวแกงตำรับแม่ล้วนเราโดดเด่นขึ้นมาได้เนี่ยเพราะอะไรครับหลัก4ประการอย่างแรกต้องอร่อย2สะอาดราคาต้องไม่แพงบริการรวดเร็ว4อย่างนะครับจาก30ปีก่อนคนไม่รู้จักวันนี้เขากลายเป็นข้าวแกงอันเป็นที่มักและปรารถนาของคนผ่านเขาย้อยเกือบทุกคนผมพิมพ์สมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีทุกร้านแม้กระทั่งหาบเล่แผงลอยเงินร้อยล้านมาตกเรี่ยราดอยู่กับร้านขายข้าวแกงหลายๆร้านที่อำเภอเขาย้อยและข้าวแกงตำรับแม่ล้วนก็เป็นหนึ่งในนี้ขอรับเราจะคงตรงนี้และพัฒนาในส่วนอื่นๆต่อไปเวลาลูกค้ามีปัญหาจะสะท้อนอะไรถึงเราเราก็จะรับฟังพร้อมที่จะปรับปรุงท้ายสุดแต่ยังไม่สุดท้ายข้าวแกงคืออาหารพื้นฐานที่แยกยากจากคนไทยข้าวแกงน่ากินจังข้าวแกงแม่ล้วนเพชรบุรีครับของพี่ของผมเองครับไปไหมคนดีไปเที่ยวกับพี่ที่เมืองเพชรผู้คนละที่นี่ใจเด็ดนามว่าเพชรเพชรบุรีปลูกข้าวทำไรนาสวนตานยอดไม่ด้วนคนดีแถมทำขนมหวานให้ได้รับทานกันทั้งปีข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่ากินอื่นหมื่นแสนกินได้ไม่นานแต่ถ้ากินข้าวแกงกินได้ทุกวันมิบ่นเบื่อนะ จะบอกให้เขาย้อยเพชรบุรีแถมทำขนมหวาน